็นปีทองของเวียสุกลวัฒน์เลยไปดูนะคะรายชื่อจะมีเวียสุกลวัฒน์มีคุณสู่ขวัญบุรคุณตบเท้าเข้ารับรางวัลกันตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะรางวัลนี้คือรางวัลไบโอสโคปนะให้คุณผู้ชมไปดูภาพกันค่ะเวียสุกลวัฒน์โออนุชิตและสำเร็จเมืองพุทธนะคะเข้ารับรางวัลการแสดงแห่งปีในฐานะนักแสดงกลุ่มจากภาพยนตร์เรื่องมลิลาจากการประกาศรางวัลไบโอสโคปอวอร์ดปี2018ค่ะขณะที่ภาพยนตร์เรื่องมลิลาก็ได้รับรางวัลหนังไทยแห่งปีนะคะแล้วก็รางวัลนี้เนี่ยยังมอบให้กับภาพยนตร์ไทยอีก5เรื่องก็คือเนนกระโดดกำแพงไทยบ้านเดอะซีรีส์ 2.1 และ 2.2 บางกอกไนท์นะคะกลางคืนที่บางกอกและ10 years Thailandส่วนทางด้านสู่ขวัญบุรกุลนะคะจากภาพยนตร์เรื่องโฮมสเตย์ปีนี้ก็เรียกได้ว่าดวงขึ้นมากๆเลยนะคะรวมถึงชาติชายทินสีจากภาพยนตร์เรื่องไทยบ้านเดอะซีรีส์ 2.1 และ 2.2 ได้รับรางวัลการแสดงแห่งปีและรางวัลคนทำหนังแห่งปีส่วนบุญส่งนาคภูนะคะผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องและฉากเรียกว่าชื่อเรื่องว่าฉากและชีวิตและเนนกระโดดกำแพงเนี่ยทีมนักแสดงบอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลจากเวทีงานประกาศรางวัลที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์ค่ะครับก็ดีใจครับที่มีโอกาสได้ก้าวเข้าสู่วงการของภาพยนตร์นะครับแล้วก็ถือว่าก็เป็นประสบการณ์ใหม่นะครับแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาเจอนุชชี่นะครับที่เป็นคนที่ตั้งใจทำในทุกๆขั้นตอนของภาพยนตร์เรื่องมลิลานะครับแล้วก็ขอบคุณเบลสโปกนะครับผมเพิ่งมาได้เจอสังคมที่น่ารักแบบนี้ครั้งแรกอยากจะเห็นภาพยนตร์ไทยนะครับประสบความสำเร็จนะครับแบบนี้แล้วก็เป็นที่ชื่นชอบนะครับของทั้งประเทศไทยแล้วก็สากลนอกจากนี้นะคะจะมีการมอบรางวัลหน้าใหม่จับตาในปีนี้ก็คือณัฐพลบุญประกอบผู้กำกับสารคดีเรื่อง2215เชื่อบ้ากล้าก้าวนะคะบริษัท BNK48 Office จำกัดผู้สร้างสรรค์ศิลปินกลุ่ม BNK48 ที่มีอิทธิพลต่อวงการภาพยนตร์ไทยแล้วก็จุลยานนท์สิริผลผู้กำกับวิดีโออาร์ตแล้วก็ซินิม่าโอเอซิสโรงภาพยนตร์อิสระนะคะสำหรับงานประกาศรางวัลไบโอสโคปอวอร์ดปี2018จัดขึ้นโดยนิตยสารไบโอสโคปค่ะแล้วก็ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่10นะคะมอบรางวัลให้กับคนภาพยนตร์ไทยที่ได้ผ่านการพิจารณาแล้วก็คัดเลือกเพื่อรับรางวัลระหว่าง1มกราคมถึง31ธันวาคมปี2561นั่นเองก็เป็นกำลังใจให้กับคนทำภาพยนตร์ไทยแล้วก็นักแสดงค่ะ